จ็บมันเจ็บเยอะอีกเราจะไม่อยู่อีกเราก็เกรงมันอีกมันก็จะไปกล้ามเนื้ออื่นในเลือดอย่างนี้เนี่ยแล้วมันไปตัวอื่นก็ดูแลพอแล้วก็ถ้าเจ็บขึ้นเจ็บแผลมันบวมแดงมันเกรงอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่คุณนัทอยากจะฝากถึงพี่ตูนยังไงบ้างครับนะครับก็สำหรับพี่ตูนนะครับมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อวานนี้ครับก่อนนอนมีเพื่อนผมก็ทักมานะครับว่ายอดเงินเท่าไหร่แล้วอะไรเท่าไหร่แล้วผมก็บอกว่ายอดเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านแล้วเขาถามว่าอยากได้ยอดเท่าไหร่ผมบอกว่ายอดตัวนี้มันคอนโทรลไม่ได้แต่สิ่งที่อยากได้ครับอยากได้พี่ตูนมาวิ่งด้วยสักรอบนะครับ10โลก็ยังดีครับนะครับอยากเห็นฮีโร่วิ่งอยู่ข้างๆครับนะครับส่วนจำนวนเงินจะเข้าเท่าไหร่นั่นก็มันสุดวิสัยจริงๆครับเราไม่สามารถไปคอนโทรลได้นะครับยังไงฝากถึงพี่ตูนนะครับไอดอลผมนะครับสวัสดีครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณครูนัทด้วยนะครับที่ทำตั้งใจทำโครงการล้านเก้าจนประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัยด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ยอดเงินบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือ2โรงพยาบาลอย่างที่คุณครูนั้นตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหนองบางปูแล้วก็ที่สังขละบุรีนะครับก็ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณครูนั้นนะครับขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำมีความสุขกับผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณครูนั้นคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ทำความดีเล็กๆน้อยๆในแบบที่ตัวเองสามารถทำได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าครูนัทจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของคุณครูจะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่เห็นคุณครูนัทได้ทำสิ่งที่คุณครูนัทตั้งใจครั้งนี้ให้สำเร็จนะครับก็ผมสร้างแรงบันดาลใจดีได้กับใครหลายๆคนแล้วก็ขอบพระคุณคนไทยใจดีหลายๆคนนะครับที่ช่วยเหลือคุณครูนัทก็ช่วยเหลือให้โครงการของครูนัทได้ข่าวว่าเป็นครั้งที่2แล้วด้วยนะครับก็เงินจำนวนน้อยๆถ้าเรารวมกันมันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถไปต่อชีวิตไปต่อลมหายใจกับใครๆได้นะครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้นะครับยินดีด้วยอีกครั้งนะครับครูนัทครับผมมีโอกาสคงได้วิ่งด้วยกันบ้างครับโชคดีครับ